ท่านอ๋องเมื่อไรท่านจะหย่ากับข้าภาค3ตอนที่7พระจักรพรรดิล่ะเอาไปจำนำแล้วเอ๊ะนี่มันตราจักรพรรดิผสมยินหยางสามารถสั่งการ3เหล่าทัพได้เอาไปจำนำได้ยังไงอยากได้ตราจักรพรรดิถามข้าตรงๆก็ได้ทำไมเจ้าต้องหลอกคนอื่นด้วยหากข้าขอเจ้าจะให้หรือไม่ให้เพราะข้าไม่โง่ข้ารู้ว่าตราจักรพรรดิคืออะไรข้ารู้ว่ามีแต่แกล้งโง่นำมันไปจำนำถึงไปทางออกที่ดีที่สุดเพราะในอดีตมีคนคนหนึ่งเคยใช้ตราจักรพรรดิอย่างเชิงข้านอกจากฮ่องเต้ยังมีผู้ใดกล้าใช้ตราจักรพรรดิอย่างเชิงเจ้าอีกคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าอยู่ใกล้เพียงตรงหน้ากลับรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้พบอยู่ใกล้เพียงตรงหน้าข้ากับเขานับตั้งแต่ที่พิภพสวรรค์ก็คลุกคลีกันมาหลายห้วงมิติทุกครั้งต้องเริ่มใหม่มนุษย์มีชีวิตบนโลกเดิมทีไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ประสบครั้งเดียวมีแต่เขากับข้ารักกันครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ถูกบีบให้ทุกข์เจ็บปวดอยู่เรื่อยที่พบสวรรค์หลายห้วงมิติองค์หญิงจะกุเรื่องเท็จก็น่าจะเลือกกูเรื่องที่สมจริงหน่อยข้าไม่ใช่องค์หญิงแล้วก็ไม่ใช่ชวีฐานเออนับตั้งแต่ตอนที่คัดเลือกโฉมงามก็ไม่ใช่แล้วจะไม่ใช่ชวีฐานเออแล้วเจ้าคือใครชวีฐานเออไปอยู่ที่ใดแล้วดูท่าแล้วครั้งนี้ข้าคงไม่มีโอกาสพบนางแล้วจริงๆเจ้าจำไว้เพียงว่าข้าคือชวีเสือทานที่มาจากตรงย้วยอีกแห่งหนึ่งก็พอพูดไปเจ้าก็ไม่เชื่อคิดซะว่าข้าพูดเพ้อเจ้อก็แล้วกันแค่คนที่ข้ารักรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเจ้าชื่อเหมือนกันเขาอยู่ภายในร่างของเจ้าข้ารันจะแต่งงานกับเจ้าไม่ใช่เพื่อเจ้าแต่พระจะได้อยู่ดูแลข้างกายเขาตลอดไปดูจากท่าทีแต่ละอย่างของนางที่เห็นหากจะบอกว่านิสัยเปลี่ยนไปคนละเรื่องเหมือนกลับเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยมากกว่าแต่ว่ามีค่าอยู่อีกคนในร่างนี้จริงเลยคนที่นางรักด้วยใจจริงนางนำตราจักรพรรดิไปจำนำจริงเหรอจริงแท้แน่นอนตราจักรพรรดิการกระทำของชวีฐานเออคิดไม่ถึงเลยจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งพิสูจน์ได้ว่านางไม่สนใจตราจักรพรรดิเลยสักนิดยังตัดโอกาสไม่ให้โม่เหรียญเชิงใช้ประโยชน์จากตราจักรพรรดิแต่เมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับนางละทิ้งอำนาจที่ตราจักรพรรดินำพามาให้นางได้ดังนั้นกระหม่อมคิดว่าชวีฐานเออไม่เชื่อใจโม่เหรียญเชิงนางก็กลัวว่าสกุลโม่จะหลอกใช้นางทำอะไรยอมสละมันทิ้งไปดีกว่าต้องถูกควบคุมพวกเขาทั้งสองบางทีอาจเพียงแซงทำเป็นรักกันจริงๆหากเป็นเช่นนี้จริงเหตุใดนางจึงดึงดันจะแต่งกับม่อนเหรียญเชิงให้ได้นี่คือการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเพราะอะไรสุดท้ายก็เป็นเพียงความพยายามลมๆแรงๆเพียงแค่รอให้ลิขิตฟ้ามาถึงเวลาของลิขิตฟ้าคำนวณเสร็จหรือยังเหลืออีก3เดือนเพื่อความมั่นใจหาทางให้นางเตรียมตัวสำหรับพิธีบูชาใหญ่ห้ามเผยพิรุธเด็ดขาดพะยะค่ะดังนั้นก่อนหน้านี้ข้าจู่ๆก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรการกระทำใกล้ชิดกับเจ้าล้วนเป็นเขาทั้งสิ้นใช่ไหมทุกอย่างที่เจ้าทำล้วนเพื่อเขาทั้งหมด
น่าประหลาดใจนักเหรอเจ้าใส่ใจด้วยเหรอเขาไม่เคยทำให้ข้ารู้สึกว่านี่เป็นเพียงแค่ความฝันที่ข้าต้องคอยพะวะพะวงเขายังทำให้รู้ว่าข้าสำคัญที่สุดสำหรับเขาเจ้าล่ะช่างเถอะเขาไม่สนหรอกหากเจ้าไม่ใส่ใจแล้วขัดขวางข้าทำไมเขาไม่สนเจ้าแต่ข้าใส่ใจเขาเจ้าจะขโมยตราจักรพรรดิหรือไม่สกุลหม้อจะก่อกบฏหรือเปล่าข้าคร้านจะสนใจเจ้าข้าสามารถปล่อยให้เจ้าแต่งงานเข้าวังหลังอย่างมีความสุขแต่เขายังอยู่บางครั้งข้าก็สับสนจิตใต้สำนึกมองเจ้าเป็นเขาข้าผิดเองต่อไปข้าจะจำให้แม่นว่าเจ้าไม่ใช่เขาเรากระทั่งเจ้ากับเขาแยกกันได้ต่อให้เจ้าก่อเรื่องวุ่นวายถึงสวรรค์ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าแต่ตอนนี้หากเจ้าทำเรื่องอะไรที่ทำให้เขาเสี่ยงอันตรายแม้แต่น้อยข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าทำตามใจเช่นในอดีตอีกแล้วช้าก่อนหากเมื่อกี้ที่เจ้าพูดเป็นความจริงทำไมเจ้าจึงเผยความลับนี้กับข้าหรือว่าจะไม่กลัวข้าเปิดโปงเจ้าเหรอในสายตาของเจ้ามันกลางวันแสกถ้าได้เมาหย่อมเปแล้วตื่นมาเพราะว่าทุกอย่างนี้เป็นเพียงความฝันก็คงดีเหยียนเฉินขันเอ๋อตุลาการนั้นหมดแล้วข้าจึงกลับไปห้องหยิบมาอีกกาคิดดูแล้วฉันยังไม่เคยคุยเล่นกับเขาเลยพอคิดถึงสภาพที่ฉันกำลังเผชิญก็คล้ายกับเขาอยู่จะมาพอดีวันนี้ที่ริมทะเลสาบยังสนุกกันไม่เต็มที่เลยไม่สู้พวกเราออกไปปิกนิกกันเถอะปิกนิกเหรอว่าหากมีวันหนึ่งคนที่เจ้ารักเปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเขาแต่ไม่ใช่เขาแต่เจ้ากลับไม่มีทางรับมือเฮ้ยควรทำเช่นไรดีฐานเอ๋อก็คือฐานเอ๋อหากท่านเปลี่ยนไปข้าอับจนหนทางก็ยังจะรักท่านตามสัญชาตญาณไม่มีวิธีอื่นใดทุกคนล้วนบอกว่าท่านเปลี่ยนไปหลังจากตกน้ำเหมือนกับเป็นโรคประสาทแต่ว่าข้ากลับไม่เคยลืมเลือนความรู้สึกระหว่างท่านกับข้าคนล้วนพูดกันว่าเจ้าเป็นโรคประสาทแต่มาดูตอนนี้ทศฐานเอ๋อไม่เคยลืมความรู้สึกระหว่างเจ้ากับข้า
เฮ้ยทำไมข้าถึงได้น้องแปดเจ้าข้าคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของครอบครัวเป็นความรู้สึกที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เยี่ยมจริงๆฮะหรือว่าคนเมื่อกี้ที่ข้าจูบก็คือเฉิงเฉิงไม่ใช่สิท่าทางขยักขยังตอนหลังนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นคุณชายแปดเมื่อกี้ท่านกับราชบุตรเคยรองอย่างนั้นกันแล้วเอ๊ะเจ้าไม่ใช่องครักษ์ผู้เย็นชาหรอกเหรออะไรเผยนิสัยขี้เมาแล้วเหรอข้าน้อยเป็นห่วงองค์หญิงต่างหากแต่ทุกครั้งที่เฉิงเฉิงปรากฏตัวไม่แสดงออกถึงอาการสูญเสียความทรงจำเลยนั่นก็แปลกแล้วเมื่อก่อนทุกครั้งที่ข้ากับฐานสลับตัวกันต่างจำไม่ได้ว่าอีกฝ่ายเคยทำอะไรลงไปบ้างยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้นั่นก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเฉิงเฉิงมีเพียงแค่คนเดียวไม่ได้มีสองวิญญาณในหนึ่งร่างยิ่งพูดยิ่งงงแต่เพราะอะไรเดี๋ยวเขาก็จำข้าได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้แล้วฟังดูแล้วเหมือนว่าราชบุตรเคยรองเป็นโรคความจำเสื่อมใช่แล้วโรคความจำเสื่อมเช่นนี้ก็อธิบายได้แล้วว่าทำไมเฉิงเฉิงถึงจำเรื่องของคุณชายแปดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคือเฉิงเฉิงที่มาที่โลกใบนี้พร้อมกับข้าแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างทำให้ความทรงจำเสื่อมชั่วคราวใช่เป็นอย่างนี้แหละจีซินจะว่าข้าวิเคราะห์ถูกไหมแต่ว่าเสี่ยวถานเมื่อกี้ที่ท่านพูดข้าฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ในเมื่อเป็นสิ่งที่ท่านพูดก็ต้องถูกแน่นอนในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่สู้พรุ่งนี้ข้าไปเชิญหมอหลวงกลับมาดูหน่อยเอ้ยอย่าๆเรื่องนี้ห้ามทักทายเด็ดขาดอีกอย่างพวกเจ้ายุคนี้ก็ไม่มีจิตแพทย์ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสมองไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่จะรักษายังไงแค่ชื่อก็ไม่ผ่านแล้วเป็นไอเดียข้าคิดวิธีได้แล้วจีซินช่วงนี้เจ้าช่วยข้าเตรียมของหน่อยนะคิดจะทำอะไรเหรอต่อไปเดี๋ยวเจ้าก็รู้แล้วฉันชี้เจียวฐานไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถ้ายังไม่ได้พยายามสุดกำลังคิดออกละ如果有机会做选择到底哪个才更好过都要经历重重磨难不示弱กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะยากลำบากมากจริงๆให้ระวังตัวเองหน่อยละครเวทีมนต์รักต้นดอกอิงหัวโมเหลียนเฉิงอร่อยมากมากเลยฉันทำเพื่อท่านนี่เปลี่ยนจากในหน้าขายบ้านกลายเป็นศิลปินคนหนึ่งเลยนะแม้ว่าฉันจะไม่มีวันปล่อยมือจากท่านแต่ท่านก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันหน่อยจิ้งซินกินอยู่นั่นล่ะละครกำลังจะเริ่มอย่างเป็นทางการเอฟซีเยอะวันนั้นนางปีนขึ้นกำแพงเตรียมจะกระโดดสูงพุ่งลงมาสละทิ้งเครื่องจองจำของครอบครัวแต่เมื่อนางก้มหน้าลงมองจู่ๆก็พบกับคุณชายคนนึงตรงเข้ามาอย่างสง่างามThank you.
ามสองสายตาสบกันกระทั่งทางช้างเผือกก็ยังหมองลงทันตาจุดสั้น缘分来找我缘分它又是谁ตรงนี้มี background music background music วันนั้นนางโชคร้ายถูกซุ่มโจมตีเมื่อสังหารหลายสิบคนกลูกันเข้ามาจากทุกทิศ最美一刻迷恋是条件漩涡从打破隔膜到心甘堕落往下走是鱼死网破、啊、爱的心犯的错、啊啊哦、记录着谁来过流了泪毁了过才算没白活ยามที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เฉียดความตายตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมคุณชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอย่างไม่คาดคิดก้าวออกไปอย่างห้าวหาญข้ากวาดล้างน้ำไม่ถ้วนแต่โชคร้ายเขาถูกสอนปักลงบนร่างโลหิตหลั่งไปสายทานพวกเรามีคำสัญญามากมายที่ยังทำไม่สำเร็จท่านเคยบอกจะคุ้มครองข้าทั้งชีวิตข้าจะทำตามคำสัญญาของข้าขอเพียงเจ้าไม่เป็นไรก็พอ没有选择เขากับนางจ้องตากันด้วยความรักสุดลึกซึ้งไม่ว่าอยู่ในห้องมิติใดไม่ว่าอยู่ในชีวิตที่เป็นไปได้รูปแบบไหนเจ้ากับข้าถูกลิขิตให้รักกันเสมอและฉายาของข้าพองเฮาของเราก็ลิขิตว่าเป็นได้เพียงชีเสี่ยวฐานคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าเวลาใดสถานที่ใดเจ้ากับข้ากลายเป็นผู้ใดข้าจะลอดฝ่าฝูงชนเพื่อตามหาเจ้ากอดเจ้ารักเจ้าแต่งานกับเจ้านับพันนับหมื่นครั้งทุกภพทุกชาติไม่พลาดจากนิจนิรันตอบรับบทละครของข้าก็ไม่เลวเลยนะน้ำตาของทุกคนเป็นการยืนยันที่ดีที่สุดขอบคุณนะนี่เป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาจริงเหรออืมพระเอกนางเอกข้าเลือกไว้แล้วจิ้งซิน14ให้พวกเจ้าทั้งสองแสดงข้าข้าอยากถามว่าสตรีในเรื่องนี้ในสมองคิดแต่เรื่องรักๆใคร่ๆเนอะพวกนางไม่มีความแค้นของชาติและตระกูลปกปักรักษาชาติบ้างเลยเหรอถ้ารักเล็กๆยังรักไม่เป็นจะรักชาติได้ยังไงจะเอาการแย่งชิงในวังเหรอให้เจ้าเป็นนางเอกแล้วยังจะจู้จี้อีกใช่ใช่งั้นช่วยเพิ่มบทให้ข้าสักหน่อยได้ไหมอย่างเช่นเสียฟอร์มหมดพวกบทในสนามรบต่อสู้อย่างสง่าองอาจนางเอกเพิ่มบทไม่ได้ทำไมอ่ะนี่คือบทละครแสดงตามที่เขียนในนี้ห้ามเพิ่มอะไรแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่ได้องค์หญิงท่านว่าให้ข้าแสดงบทอะไรดีในบรรดามือสังหารหลายสิบคนที่กลูกันเข้ามาจากทั่วสารทิศให้เจ้าแสดงเป็นคนที่วรรยุทธ์สูงสองคนนั้นละกันขอรับเชิงฉากสำคัญที่พวกเราเผชิญมาด้วยกันฉันเขียนรายละเอียดทั้งหมดไม่พลาดสักจุดลงในบทละครแล้วนะหลังจากที่ท่านเห็นต้องรู้สึกคล้ายกับว่าเคยเห็นมาก่อนแล้วแน่ๆ
and gentlemen เพื่อให้กิจกรรมนันทนาการอันมีอารยธรรมของคนทุกระดับในจวนมีหลากหลายมากขึ้นข้าในฐานะเป็นผู้เขียนบทควบผู้กำกับตั้งใจจัดการแสดงละครบุกเบิกให้แก่ทุกคนขอเชิญทุกคนรับชมมนรักต้นดอกอิงฟ้ากลิบเชียวอะไรไงอ่ะชื่อไม่คุ้นเลยมนรักลูกทุ่งไปเนี่ยถึงคิวแล้วตบมือสิตบอ่ะเขาสั่งให้ตบก็ตบมานะตบตบตบด้วยอ่ะรอหน้าเขาสั่งก็ตบเถอะละครเรื่องนี้บรรยายถึงความรักอันยาวนานสุดน่าตะลึงตั้งแต่แรกเริ่มพบผ่านกันจนครองรักกันของหนุ่มสาวคู่หนึ่งคุณชายที่สง่างามหล่อเหลาร่ำรวยผู้นี้มีนามว่าโรมิโอท่านนี้คือคุณหนูโฉมงามผิวขาวฉลาดและจิตใจงามมีนามว่าเสี่ยวจูเลียตจากนี้พวกเรากั้นหายใจกันสักหน่อยร่วมเข้าสู่เรื่องราวความรักของพวกเขาไปด้วยกันหายใจได้เรียกหายใจด้วยจะตายแล้วเอารัวรัวรัวนัวสุดเล็กแค่นี้แหละเปาะแปะเปาะแปะมันจะได้หายใจจะตายอยู่แล้วเนี่ยข้าก็มีดูต้นอิงหัวไปโปรยดอกไม้โปรยชื้นโปรยโปรยรีบช่วยข้าลงไปเร็วชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดเกินงามนี่นี่นี่เป็นยังไงบ้างเปิดฉากได้หวานซึ้งสุดๆไปเลยใช่ไหมดูพื้นๆหัวสูงจริงไม่ต้องกลัวข้าจะคุ้มครองเจ้าเองเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าย่าไม่ได้เรื่องไม่ถึงเอาวันนี้ไม่ถึงเดี๋ยวตายอู้เล่นมันหมดแรงย่าเฮ้ยย่าเห็นไหมตาด้วยย่าไม่ต้องกลัวเป็นไงจำได้ยังยังไม่ตายอีกตายยากตายเย็นจริงรอสักครู่เฮ้ยอย่าตายซะเถอะอย่านะอย่านะจะดึงทำไมอย่านะจะดึงสิต้องตายซะดื้ออีกไม่ต้องกลัวนะข้ายังไม่หยุดรีบไปข้ายังไม่ตายตายหลบไปสักทีสิรีบรีบหลบไปยังไม่ต้องกลัวข้าจะคอยปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยท่านอ๋องทำไมท่านมาเอาป่านนี้ท่านเหตุใดในละครบุรุษเป็นฝ่ายปกป้องสตรีล่ะจะตั้งใจดูเถอะนะถึงฉากอารมณ์แล้วนะได้ถ้าเกิดว่าข้าเจออันตรายบ้างจะช่วยข้าแบบนี้ไหมในจวนมีคนคุ้มกันตั้งเยอะนี่เฮ้ยดูไม่ได้ไปเลยไปเลยล็อกไปได้ล็อกไปได้อย่างแรงโอ้โหดีให้มีของมาบังด้วย18บวกโอ้โหมีติดเบรกไม่เห็นเลยอ่ะจะปิดทำไมเนี่ยเอ้าก็เขาไม่อยากให้เจ้าเห็นไงหรือเจ้าอยากทำแบบนี้กับข้าล่ะโอ้โห
พิงกำแพงด้วยดูไม่ได้แม่ไม่ให้ดูแบบนี้แม่มาเดินทางตาให้เห็นชัดๆเลย想起他少了人性多了优雅都算了吧สักทีสักทีเถอะต้องรอคุณมาตัดพิธีไงเนี่ยเขินนานไม่ไหวแล้วไปชี้ชิงนะชี้天涯如果某天遇见他，很多的话还能说吗？还是那段纠缠的故事？如果可以重来吗？原来我以为可以忘掉。小花，一座城市没有记号，可惜奔跑了那条街道，独喝了谁？现在寻找，原来我以为可以停靠，换一个爱人，眨眼就到老，难预料，想来就变煎熬。เล่นดีเล่นดีนั่นเองถ้าชอบฉากที่จังเสียดายน่าจะมีฉากเข้าได้เข้าเข็มเพิ่มด้วยนะฮะจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันกินใจมากเลยใช่ไหมรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่าอุจจาตาสิ้นดีฮะอ๋อน้องปาดท่านท่านอย่าตำหนิน้องปาดละครนี้ออกจะเข้าใจยากจริงๆโอ้ท่านดูสิถ้าเปลี่ยนพวก12ง่ามในละครเป็นเรียนด้วยกัน2คนทำตามนี้จะยิ่งไปเถอะท่านสิบสี่พวกเราคือแป๊บหนึ่งนะข้าน้อยเห็นว่าอากับกริยาขององค์หญิงรองดูผิดแผกจากเมื่อก่อนไหนว่ามาสิองค์หญิงรองไม่กระมิดกระเมี้ยนเหมือนเดิมแถมยังเล่นละครไม่แบ่งชนชั้นวรรณะในละครบุรุษองค์อาจปราดเปรื่องสตรีกลับนั่งกินนอนกินไปวันๆซ้ำยังบอกว่านางเจอมากับตัวแล้วก็อะไรเมื่อก่อนองค์หญิงรองเป็นสหายกับราชบุตรเขยแต่ว่าตอนนี้กลับไม่เหลียวแลราชบุตรเขยเลยช่างประหลาดซะจริงอย่าบอกนะว่าชวีฐานหรือนางจะเป็นตัวปลอมถ้าองค์หญิงรองถูกสวมรอยจริงแต่จนบัดนี้พวกเราก็ยังหาศพขององค์หญิงรองไม่เจอหน้าต่างมีหูประตูมีช่องข้าน้อยผิดไปแล้วเตรียมตัวด้วยพรุ่งนี้ไปทักทายชวีฐานคนนี้สักหน่อยท้องฟ้าลอยมาห้าคำวันวันปัญหารุมถึงฉันโบกมือให้ท้องฟ้านั่นมันเรื่องไม่เป็นเรื่องขอร้องและขอร้องชีวิตอย่าสับสนเร่งรีบทำเวลาตั้งใจใช้ชีวิตตั้งใจใช้ชีวิตตั้งใจใช้ชีวิตเสถียรเฮ้ยเสถียรราชบุตรเคยร้องหาข้ออ้างไม่พบท่านเนอะนี่ตอนเนี้ยเขาฝึกกระบี่อยู่ในเรือนตัวคนเดียวนะ
เรื่องขี้ปัดติ๋วจุดเริ่มต้นของความรักเนี่ยนะก็คือตื่นเต้นกับเขินอายไม่อยากเจอเท่าไหร่ก็อยากเจอเท่านั้นตั้งใจใช้ชีวิตข้าว่าตอนกลางวันท่านทำเขาตกใจกลัวหรือเปล่า9ใน10คนดูถูกเหยียดหยามได้ประโยชน์ที่สุดก็คือพรรณนาความในใจถ้าฉันไม่วางยาเขาแรงๆเขาก็คงไม่รู้ว่าข้าสำคัญแค่ไหนแต่ว่าเสี่ยวถานตั้งท่านเนี่ยเป็นสตรีแถมยังเป็นองค์หญิงด้วยท่านรุกหนักขั้นนี้คงไม่ค่อยดีนักถึงหญิงจีบชายจะง่ายเหมือนผ้ากันชายจีบหญิงมีบ้านรถแม่ยายคอยกันแต่เฉิงๆไม่เป็นงานเลยเขาไม่เดินหน้ารุกแล้วจะไปทำอะไรได้แต่ข้าเห็นว่าเอานะวางใจเถอะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมห้ามแอบดูนะพรุ่งนี้ข้าจะทำให้เฉิงๆประทับใจงั้นข้าขอตัวก่อนแล้วกันไปเถอะไปเถอะไปตั้งใจใช้ชีวิตง่วงจะตายอยู่แล้วโม่เหรียญเชิงคนบ้านี่กี่วันเข้าไปแล้วเนี่ยยังกลอดอยู่อีกหรือยังไงนะสมุดเล่มนี้ไม่มีสาระสักนิดติงต้องซะไม่มีหลบนี่ดิหลบนี่เงียบเพราะว่าท่านมาขวางหน้าประตูแต่ไก่โฮมันเสียเกียรตินะเอาอย่างนี้ดีไหมข้าจะส่งคนไปจับตัวราชบุตรเคยร้องกลับมาให้ท่านอย่าไปนะอย่าไปกลับมาเร็วเข้าเร็วเข้านี่กลับมาหลบดีดีอะไรอะไรหลบดีดีเฮ้ยจะหลบจิ้งซินเฮ้ยจะใจเย็นหน่อยสิความคิดผู้หญิงหามเจ้านี่มันผู้หญิงหามคืออะไรเหรอจิงซินเอางี้นะเจ้าฟังข้าพูดนะเดี๋ยวพ่ออี๋เข้าออกมาเจ้าก็บอกเขาว่าตอนนี้องค์หญิงนอนค้างห้องม่อเย็นฉันทุกคืนแล้วไงต่อวันเอาแต่มั่วสวาดไม่สนใจการบ้านการเมืองจะทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยมาปรึกษาทางออกกับเขาอ๋องั้นเหรอแล้วท่านทำอะไรเหรอข้าก็นั่งสวยๆอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโมเหรียญเฉิงจะยังนั่งติดพื้นได้อยู่ได้เจ้าค่ะช้าก่อนเอาก็เอาไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงสิพยายามเข้าวีเฮ้าโมเหรียญเฉิงถ้าโดนสวมเขาแล้วยังใจเย็นหยุดได้ก็แปลว่าไม่ได้รักฉันแล้วจริงๆมีธุระอะไรเร็วครับอย่ามาถูกเรื่องต้องตัวนะมีเรื่องจะพูดกับเจ้ารบกวนไปแจ้งคุณชายแปดของพวกเจ้าด้วยบอกว่าองค์หญิงรองของพวกข้ามั่วสวาดกับคุณชายใหญ่ทุกวันไม่สนงานราชกิจที่สำคัญคือสำคัญคือเล่นใหญ่จนข้าอดหลับอดนอนฝากบอกต่อด้วยนะถือว่าเอาบุญคุณพระตายแล้ว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 เรียบร้อยม่อเหรียญเฉิงคราวนี้ฉันจะจับท่านให้อยู่หมัดคุณชายแปดบอกว่ายืนทำเป็นแอ๊ก
บอกว่าอะไรคุณชายป่าตอบกลับนะไม่ต้องทำท่านี้ถึงจะไร้สาระแต่ไม่ส่งผลเสียต่อภาพรวมองหญิงมีความสุขก็ดีแล้วองหญิงติงต้องทำเสียการใหญ่วันหลังอยากอยู่กับใครก็ตามใจนางเถอะอยากทำอะไรก็ทำเลยนี่พูดตรงนี้แหละส่วนเรื่องงานการบ้านการเมืองตัวข้าเนี่ยช่วยงานแทนนางไม่ได้ตลอดรอดฟังหรอกราชกิจเนี่ยควรเรียนรู้แต่เนิ่นๆนะวันหลังราชบุตรเขยรองจะเลิกช่วยองค์หญิงตลอดกาลขอให้สุดท้ายนี้ขอให้องค์หญิงอยู่ดีมีสุขขอให้ราชบุตรเขยเอกกับองค์หญิงพบเจอแต่เรื่องดีๆมีทายาทสืบสกุลโดยเร็วรายงานเสร็จสิ้นจบแล้วเหรอจบแล้วยังไม่รีบใส่หัวไปอีกเอาข่าวหน้าข้าไม่บอกเจ้าแล้วอีตะม่อเลี้ยนเฉิงม่อเลี้ยนเฉิงคนผีทะเลจริงสินวิธีของเจ้าได้ผลยิ่งกว่าพังประตูเข้าไปเลยได้เลย往后看，有人在叹。一场花雨妖娆了四季，风花雪月多时候想起。还记得往事占据着心间有多细，谁辗转心上是不羁。若是你陪我走入一场戏，从今。到未知的风景，风沐雨三千里皆不离，只为一人之你，全忘了自己。只愿你此生唯有我不弃，越是空言动也会找到你，追随着生生岁岁脚印，刻下几道铭心，永世不